จนทุกครั้งหนึ่งครั้งดึงฉันขึ้นมาเจอไว้มีใครอีกคนบอกกันเถอะว่ารักสุดหัวใจแล้วเธอจะเปลี่ยนฉันอยู่แสน
ได้เลยครับว่านี่คือเพลงเขาเพลงต่อไปนี่แหละนะครับผมฟังปุ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเพลงของใครทำไมมันเป็นเพลงที่คลาสสิกคลาสซี่แล้วก็ในวันนั้นเองผมตกหลุมรักเพลงนี้โดยไม่รู้ตัวนะครับจนท้ายที่สุดวิทยุกับดีเจเราบอกว่านี่คือเพลงของผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายที่มีนักดนตรีมีศิลปินรักทั่วประเทศทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับศิลปินคนนั้นก็คือคนนี้แหละครับที่ผมจะเชิญขึ้นมานะครับเพลงนั้นชื่อเพลงว่ารักฉันบ้างหรือเปล่าพี่จุ๊บวุฒินันท์พี่รมพักดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากก็อย่าหลบตาฉัน
to